อ้ายถุยผู้สื่อส์ผลงานของเห็มเวชกรให้เสียงโดยสราวุธใจดีในวันอาทิตย์วันหนึ่งพวกเราที่ชอบเปลี่ยนอารมณ์ในด้านการยิงนกตกปลาได้พากันขึ้นรถไฟสายปราจีนบุรีไปลงที่สถานีเปลงตรงไปบ้านผู้ใหญ่เติมที่เคยรู้จักมักคุ้นกัน หลายครั้งที่เราชอบไปบ้านผู้ใหญ่เติมค้างแรมกันที่นั่นใครชอบยิงนกก็ยิงใครชอบตกปลาทอดแหก็เอาตามสมัครที่จําเป็นต้องไปบ้านผู้ใหญ่เติมในเดือนธันวาคมก็เพราะเป็นเดือนไทยคือเดือนไอ้หรือเดือนที่หนึ่งเป็นหน้าน้ําลดปลาชุมแม้อากาศจะหนาวในเดือนนี้ก็จําเป็นนักพวกเรามักชอบจะสุมไฟที่กลางดินแล้วนั่งล้อมวงกันที่กลางดินในยามเช้าและยามค่าคืนบ้างห่มผ้ากันหนาวแล้วผิงไฟ เดิมสุรากันไปกินกับแกล้มที่หามาได้เช่นปลาต่างๆและนกในเช้าหนึ่งของวันอาทิตย์เราได้เอาปลาที่หาได้ในวันเสาร์และใส่เคงใหญ่แช่น้ำในลำคูไว้ขึ้นมาทำอาหารพลายำกันตามถนัดนั่งผิงไฟไปเดิมไปกินอาหารกันไปมีผู้ร่วมวงชาวบ้านแปลงหลายคนร่วมวงและมีคนหนึ่งที่ชื่อกล่อมที่มีความชำนาญการจับปลาร่วมอยู่ด้วย เขาเล่าถึงวิธีหาปลาต่างๆหลายวิธีซึ่งพวกเราต่างสนใจตลอดจนการผจญกับพูดผีปีศาจท,ที่เคยผ่านมาเช้านั้นในวงสุราของเราก็มีชีวิตชีวาขึ้นชีวิตผมเมื่ออายุ16-17ปีสิครับพี่ลึกพี่ลั่นละ่ะนายกล่อมยกแก้วดื่มหมดแก้วแล้วชีว้มือไปข้ามฝ้าคลองที่ยังบ้านหลังหนึ่ง ที่เยื้องกับบ้านผู้ใหญ่เติมบ้านนั้นแหละครับเป็นบ้านที่ผมอยู่อาศัยเด๋ยนนี้เป็นบ้านที่ทําให้ผมจดจําและระลึกถึงอย่างไม่ลืมในชีวิตบ้านนั้นเป็นบ้านนายด่วนพ่อบุญธรรมของผมตัวผมพ่อแม่สิ้นไปหมดแล้วจึงได้อาศัยใบบุญพ่อบุญธรรมอยู่ช่วยทํานาเลี้ยงควายพ่อบุญธรรมของผมมีบุตรสาวอยู่คนหนึ่งอายุเท่ากับผมแม่เธอตายไปนานแล้วอยู่กันสองคนพ่อลูก ทำนากันตามกำลังไม่ร่ำรวยอะไรหรอกครับครั้นได้ผมมาเป็นผู้อยู่ในใบบุญก็ได้กำลังเพิ่มขึ้นพอทำพอกินกันไปนายกลอมหยุดพูดแล้วรินสุราดื่มรวดเดียวหมดตามนิสยัยแล้วหยิบปลาเนื้ออ่อนทอดจิ้มน้ำจิ้มใส่ปากไอผมหนิบมันเสียอย่างเดียวละครับรักคนง่ายเขาว่า พออยู่ได้ครึ่งปีก็เกิดปรรักแม่บุญยิ่งลูกสาวพ่อบุญธรรมนั่นแหละตอนนี้พวกเราชักสนุกหากันคลืนพวกเราคนหนึ่งร้องขึ้นอย่างคลื่นเครงว่าตอนนี้ฉันจะมีบทปรรักอา้าวต่อไปเถอะครับใครคนหนึ่งร้องเตือนนายกล่อมดื่มสุราอีกทั้งบิปลาตะเพียนใส่เกลือตากแห้งจิ้มน้ำส้มเคี้ยวอยู่ครู่หนึ่งเอาตอนล,ลัดเลยนะครับนายกล่อมว่า ผมจะเล่าถึงมานชีวิตของผมให้คุณฟังนายกล่อมเริ่มเรื่องต่อจากเราไปนี้สักหน่อยไม่ไกลนักมีบ้านอยู่บ้านหนึ่งเป็นบ้านผู้มั่งคัง่งคือบ้านเสียเฮงเป็นเจ้าหนี้ของชาวนาแถบนี้เกือบทั้งแถบเลยเขาเป็นพ่อค้าข้าวใหญ่มียุ้งข้าวหลายยุง้งชาวนาบ้านใดกู้หนี้ยืมสินเข้าไปถึงปีต้องส่งข้าวให้เขาตามกำหนดเขาก็นำเข้ายุง้ง แล้วจัดการขายทางกรุงเทพเสียเฮงมีลูกชายเพียงคนเดียวนอกนั้นเป็นหญิงเสียมากลูกชายคนนี้ชื่อกิมเหลียงครั้นไปเรียนหนังสือกรุงเทพเปลี่ยนชื่อเป็นนายบุญเลี้ยงเขาหยุดพักเรียนแต่ละคราวจะชวนเพื่อนๆมาเที่ยวและพักอยู่ที่บ้านนั้นหลายต่อหลายคนส่วนบุญยิ่งลูกสาวพ่อบุญธรรมของผมเขาติดต่อไปมาหาสู่อยู่บ้านเสียเฮงเป็นประจำทั้งกู้เงินและอดดอกเบี้ยไปส่ง จึงชอบพอกับลูกชายเสียและเพื่อนเพื่อนลูกชายทุกคนส่วนผมล่ะครับแม่บุญยิ่งจะมาดูอะไรกับผมไอ้กล่อมก็อยู่กับควายสิครับมีควายสองตัวอีเกกับไอ้ทุยกลางวันผมก็เลี้ยงมันอยู่กลางนากลางคืนก็นอนกับมันปลูกข้างติดกับคอกมันสมควันไล่ยุงให้มันเขาหยุดพูดและหัวเราะตัวเองนิดหน่อยแล้วรินเล่าพ่อบุญธรรมของคุณ คงจะชอบพวกบางกอกกระมังพวกเราคนหนึ่งถามดูดูดแกก็ไม่ชอบไม่เห็นแกเออวยอะไรด้วยแต่แกจะห้ามก็กลัวเสียเฮงจะโกรธกระมังนายกล่อมว่าเด๋ยวนี้แม่บุญยิ่งยังอยู่หรือครับพวกเราถามเอาเถอะครับผมกำลังจะเล่าให้ฟังเขาว่าพ่อบุญธรรมเคยพูดกับผมว่าไม่พอใจเจ้าพวกเพื่อนๆของลูกชายเสียเฮงแต่ไม่กล้าพูดโอ้ยคุณเอย๋ย เขาชวนกันพายเรือเล่นไปตามคลองนี่แหละครับคุณก็พูดว่าคุณรักแม่บุญยิ่งทำไมไม่ทำการขัดขวางล่ะพวกเราถามโทษคุณคิดเอาเองก็แล้วกันผมซุกหัวนอนในชายคาบ้านเขานอกจากจะทำตนเป็นคนกินบนเรือนถ่ายบนหลังคาแล้วยังจะยื่นปากไปขัดขวางเขาผมก็ต้องไปอยู่วัดอาศัยข้าวบาทเท่านั้นก็เราทำทีเป็นหวังดีบแบบลูกหลานสี่คุณกรมผมเคยพูดบ้างเหมือนกัน แต่คุณเอ๋ยแม่พูดใส่หน้าผมอย่างฟังไม่ได้แกว่าอาศัยข้าวกินก็อย่ายื่นหน้าสเสอหน้าเข้ามาเกี่ยวเลยเกิดเป็นคนรู้จักเจียมตัวเสียบ้างผมเลยหมดเสียงแต่ร้ายกว่านั้นแกเที่ยวเล่าเรื่องที่ผมพูดขัดขวางแกกับเพื่อนสาวๆในคลองนี้แม่เพื่อนเหล่านั้นจะสงสารผมหรือจะพลอยเกลียดผมไปด้วยกว็ไม่ทราบดูเขาพายเรือผ่านบ้านไปเขาจะต้องเรียกไอทุยไอทุยเสมอเสมอ เขาจะเรียกไอทุยที่เป็นควายที่ผมเลี้ยงหรือจะเรียกผมว่าไอทุยก็อยากจะเข้าใจผมมันคนยากก็ก้มหน้าทํางานไปตามวาสนาจะเจ็บใจน้อยใจขมขื่นใจอย่างไรก็ต้องนิ่งกินข้าวเช้าแล้วก็นําไอทุยอีเกออกกลางทุ่งเย็นพากลับพอกินข้าวเย็นแล้วก็ก้มหน้าสุมไฟสมยุงให้ไอทุยอีเกแล้วก็ขึ้นห้างเฝ้าควายนอนอยู่กับไอทุยอีเก ไอ้ทุยจะชูหน้าขึ้นมาดูผมเสมอๆในขณะที่นอนอยู่บนห้างคล้ายๆมันจะเห็นใจผมหรือรักผมอย่างเพื่อนพวกเดียวกับมันเห็นกันตลอดทั้งวันทั้งคืนส่วนผมนั้นมองมันบ้างแล้วร้องอือออไปตามเรื่องแล้วก็นอนรำพึงสงสารตัวเองผมเลยตัดใจจะเลิกคิดเลิกรักแม่บุญยิ่งเสทีใจนึกเจียมตัวว่าอาศัยน้ำแกงน้ำปลาร้าราดหัวอยู่ยังเสอเอพยเยอหน้ารักลูกเจ้าของบ้าน แต่ดีอยู่อย่างหนึ่งที่อะไรต่ออะไรผมมีอยู่ก็เพียงแต่ในใจอย่างลึกๆไม่เคยแสดงออกมานอกหน้าเลยแม้แต่จะมองให้ศบตาแม่บุญยิ่งผมก็ไม่เคยผมจะดูก็แอบดูเท่านั้นไม่ให้เขารู้ตัวเออเรื่องของมนุษย์นี่มันยุ่งครับพ่อบุญธรรมของผมไปช่วยเขาปลูกบ้านทางคุ้งโน้นเกิดไม้ที่ทอดเดินชั้นอกไก่หน้าจัวหักแกพลัดตกลงมาถึงกับแย่เลยขาหักเข้าเฟือกแขนนั่นไม่หัก แต่ขัดบวมปูดต้องนอนเจ็บแซวอยู่กับบ้านผมสิครับคุณไถนาคุณเดียวแม่บุญยิ่งส่งข้าวตอนกลางวันช้าผิดเวลาบ้างผมหิวก็ทนเอาเขาทำอะไรตามใจเขาเรามันอาศัยใบบุญนี่ครับต้องทนทุกอย่างเสียงพวกหนุ่มๆสาวๆที่ไถนาอยู่ห่างๆห,หัวรอก,กันและพูดเปลยๆว่าไอ้ทุยผู้ซื่อสัตว์นาเวทนามันเห็นใจไอ้ทุยผมรู้ว่าเขาพูดถึงไอ้ทุยที่กำลังเทียบคันไถ และผมกําลังจับคันไถแต่ก็สงสัยตงิดตงิดว่าไอ้ทุยนั่นเขาจะเรียกไอ้ทุยตัวจริงหรือจะเรียกผมว่าไอ้ทุยก็สุดจะเข้าใจครั้นผมจะร้องถามว่าแกเรียกใครว่าไอ้ทุยโว้ยก็ดูกระไรอยู่ไม่เหมาะจะถามเขาเพราะว่าเขาเรียกเป็นกลางๆไอ้ทุยแท้ๆมันก็อยู่กับผมถ้าเขาหมายว่าไอ้ทุยคือผมมันก็สมแล้วที่จะเรียกเขาคงเข้าใจว่าผมมาทนเป็นขี้ข้าอยู่บ้านนี้ก็เพราะหลงรักแม่บุญยิ่ง ความจริงแล้วไม่ใช่เลยผมรักพ่อบุญธรรมของผมผมจึงทนอยู่เขาหยุดพูดแล้วดื่มสุราอักใหญ่คล้ายจะกลับนึกฉุนเฉียวอะไรขึ้นมาในครั้งเก่าพวกเรานิ่งฟังเขาด้วยความเห็นใจและสงสารนายกล่อมรูปร่างจะหาสวยบ้างก็ยากเต็มทีมาตอนท้ายสิคุณเขาพูดต่อพอเข้าแล้งหนึ่งพวกเพื่อนนายบุญเลี้ยงกลับกรุงเทพแม่บุญยิ่งก็หายไปด้วย พ่อบุญธรรมของผมรักษาขาหาักหายพอเดินได้แกรู้ว่าลูกสาวหนีไปแล้วแกโกรธอยู่พักหนึ่งแต่แล้วแกก็เฉยไปอย่างเดิมแต่ผมสิครับใจหายอยู่ภายในไม่พูดไม่จาอะไรทั้งนั้นตื่นแต่เมือดหุงข้าวหากับข้าวไว้ให้พ่อบุญธรรมแล้วพอไปสำหรับตัวเองตอนไอทุยกับอีเกอออกทุ่งตามเคยพ่อบุญธรรมของผมแกพูดลอยๆว่ามันจะไปไหนกับมัน น้ำตาเช็ดหัวเขาเข้าก็ต้องกลับผมมองดูแกแต่ไม่ได้ออกความเห็นอะไรเพราะไม่ทราบว่าแม่บุญยิ่งตามใครไปกันแน่ถ้าแม่บุญยิ่งรักกับนายบุญเลี้ยงคงจะไม่ทำดังนี้เพราะเสียเฮงจะไม่ยอมทำอย่างแน่นอนที่จะพาะศัตรูขึ้นโดยลูกชายก่อขึ้นกลัวจะเป็นคนอื่นในจำนวนเพื่อนๆของนายบุญเลี้ยงผมเคยเห็นลูกเพื่อนบ้านกันเข้าพากันหนีพอได้เจวันสิบ้าวัน เขาก็มาสมากันโดยมีผู้ใหญ่มาลุกนั่งตามธรรมเนียมนี่พ่อบุญธรรมแกก็รอคอยเดือนแล้วเดือนเล่าก็ไม่โผล่มากล่อมโว้ยไอ้ลูกรักของพ่อแกเรียกผมซึ่งผมเองก็นั่งอยู่แค่นอกชานแต่หันหลังให้แกหันหน้าลงครองตามเมือมองอะไรต่ออะไรไปตามเรื่องพอได้ยินแกเรียกผมก็หันมามองแกที่กำลังนอนเล่นอยู่ที่ระเบียงแกพูดต่อไปว่า ไปคิดถึงมันทำไมว่ากับอีกคนใจง่ายพ่อของมันยังทิ้งประษาอะไรกับมึงละ่ะอยู่กันเห็นหน้าเพียงสามคนมันยังตัดใจไปได้ลืมเสียดีกว่าเว้ยแกพูดอย่างนี้ผมเสียวแปลบเข้าหัวใจทำไมแกรู้ว่าผมกำลังนึกถึงบุญยิ่งอยู่ผมไม่ได้ตอบอะไรแกสักคำหันหน้ากลับมองไปในคลองอีกผมกลายเป็นคนไม่พูดอะไรมากนักตั้งแต่แม่บุญยิ่งจากไปพูดกับพ่อแกพอรู้เรื่อง แล้วก็จากไปทำงานตามเคยควายสองตัวเท่านั้นคือขวัญใจของผมพวกเพื่อนแม่บุญยิ่งค่อยๆดีกับผมพูดล้อพูดเลียนบ้างแต่ผมไม่กล้าล้อเขาเพราะเป็นคนที่ต่างบ้านมาไม่ได้เกิดที่นี่จะทำสนิทกับเขาอย่างเกิดบ้านนี้อย่างไรได้ทักทายกันพอหอมปากหอมคอเขาก็จากไปทำงานเป็นแต่ไม่ลืมคำพูดที่ค,คล้ายๆปรารบกับตัวเองว่าสงสารจริงเหวยเจ้าทุยผู้ซื่อสัตย์ คราวนี้ผมรู้ชัดว่าคําที่เรียกไอ้ทุยนั้นก็คือผมจึงต้อนควายทั้งสองเข้าสู่ทุ่งก้มหน้าน้ําตาไหลสาแก่ใจตนเองที่ไม่เจียมตัวนายกล่อมหยุดพูดคล้ายจะพูดอะไรต่อไปอีกไม่ไหววงสุราเราชักเงียบงันทุกคนมองหน้านายกล่อมด้วยหัวใจที่แสนจะเจวทนาสงสารใจคอแห้งไปด้วยกันนึกถึงชายรูปร่างขี้ริ้วผู้นี้ ที่มีนิยายรักแสนขมขื่นใจตัวเองเป็นความรักอย่างฆ่าทาตผู้ใหญ่เติมฟังไปก้มหน้าปิ้งปลากรอบและปลาตะเพียนใส่เกลือตากแห้งกลิ่นข้าจมูกถึงเกลือน้ำลายพวกเราจึงรินเหล้าใส่แก้วกันอีกผู้ใหญ่ร่างผอมก็ยกหม้อต้มยำปลาช่อนมาเติมลงชามใหญ่อีกทั้งรีบปรุงรสเปรี้ยวเค็มเผ็ดให้คงที่เราดื่มและกินแกล้มกันอย่างเงียบกลิ่นโครนและกลิ่นสาหร่ายชายคลอง ทั้งสาบควายโชยมาตามลมทําให้เห็นใจในสภาพชาวนามันเป็นความสุขชนิดวังเวงของเขาเสียงปลาผุดและนกร้องน่ารื่นมรมสําหรับคนที่ไม่มีความหลังแต่คนมีความหลังอย่างนายกอมธรรมชาติเหล่านี้หาช่วยอะไรในกล่อมได้ยังไม่จบไม่ใช่หรือครับคนหนึ่งถามเมื่อดื่มเข้าไปแล้วฤทธิ์ของมันก็ซาบส่น้นคลายใจแห้งแล้งลงไปได้ อ๋อยังครับในกล่อมตอบต่อมาอีกนานคืนหนึ่งเดือนหงายข้างแรมผมนอนคิดอะไรต่ออะไรอยู่บนห้างควายได้ยินเสียงไอทุยและอีเกฟึดฟัดและมีเสียงขยับตัวอย่างแรงคล้ายจะกระโจนออกนอกคอกผมตกใจคิดว่าขโมยมันจะมาเล่นงานผมละจึงะงกหัวขึ้นมอง ผมอยู่ในห้างมีความมืดย่อมเห็นอะไรอะไรภายนอกได้ถนัดผมก็เห็นภาพคนคนหนึ่งมีผ้าคลุมหัวนุ่งผ้าถุงแต่งภายนอกบอกชัดว่าเป็นหญิงยืนเบียดโคนเสาใต้ถุนอยู่เงียบๆผมก็เพ่งตาดูอย่างเงียบๆไม่กระดิกตัวดูทีดูท่าก่อนผู้นั้นจะมาไมา้ไหนกับผมพลางคลำดูปืนยาวลูกซองให้แน่ใจว่ายังอยู่ดีหรือไม่พอเป็นเพื่อนอุน่นใจ ภาพนั้นนิ่งอยู่หลายอืดใจไม่กระดิกตัวเลยจนครูใหญ่ๆจึงค่อยๆเคลื่อนกายเข้ามาที่ห้างของผมไอ้ทุยกับอีเกเฮึดทัดทำให้ผมอุ่นใจว่าแม้ผู้นั้นจะมาปล้นควายก็คงไม่สำเร็จเพราะควายฮึดสู้มึงเอาควายไปยากแน่ๆละวะแต่พอร่างนั้นเข้ามาใกล้และเอาผ้าคลุมหัวออกพอผมเห็นหน้าในแสงเดือนอ่อนๆเท่านั้นแหะครับผมดีใจจนใจเต้นกระท้อนแผ่นอก ผมผุดลุกขึ้นนั่งแม่บุญยิ่งโบกมือให้ผมเงียบผมรีบเงียบตามที่เธอห้ามและแม่บุญยิ่งก็รีบกระโดดขึ้นห้างผมโดยเร็วผมตัวสั่นเจ้าประคุณเอ๋ยตั้งแต่มาอยู่บ้านนี้ไม่เคยจะได้ใกล้แม่บุญยิ่งโดยสองต่อสองอย่างนี้พบหนีหายไปกลับมาครั้งนี้ใกล้กันในที่มืดมืดและปราศจากตาคนจะรู้เห็นทำไมไม่ขึ้นบ้านผมถามเธอ เธอกลับโบกมือห้ามอย่าให้พ่อรู้ว่าฉันมาเธอว่าฉันกลัวพ่อเพราะฉันเลวทามที่สุดไม่กล้าเข้าหน้าพ่อได้เลยแล้วก็ไม่เหมาะจะเป็นลูกของพ่อโธกแม่บุญยิ่งพ่อไม่ใช่คนใจดำนะแม้จะกโกรธก็ประเดี๋ยวเดียวเท่านั้นผมว่าไม่ได้ เธอพูดสั้นๆและเบาพอได้ยินเพราะกลัวจะดังไปถึงบนเรือนฉันมานี่เพื่อมารับผิดฉันรู้ว่าพี่กล่อมรักฉันแต่ฉันมันเลวใจง่ายหลงคำพูดพวกปังกอกจึงหนีตามเข้าไปเดี๋ยวนี้เขาทิ้งฉันเสียแล้วฉันเสียใจเหลือเกินฉันอยากตายอยากตายเหลือเกินคนอย่างฉันอยู่ก็รกโลกโอก อยาคิดสั้นเราเกิดยากนะแม่ยิ่งคิดถักใจเข้าหาพ่อดีกว่าพ่อแกไม่ใจดำจะทิ้งแม่ยิ่งได้หรอกเราลืมเรื่องเก่าเสียเถิดมาตั้งต้นใหม่ผมก็ปลอบใจไปตามประษาของผมตามลูกบ้านนาวัวๆควายๆเธอก้มหน้าร้องไห้อย่างสะอกสะอื้นตามเรื่องของคนที่คิดผิดไปแล้วและกลับได้คิดหรืออีกในหนึ่ง ก็คิดสงสารพ่อบังเกิดกล่าวผมมัวดีใจถึงแก่ลืมถามแม่บุญยิ่งมาได้อย่างไรมืดมืดค,ค่ำในถิ่นนี้จึงถามเธอไปนี่มาได้อย่างไรกันนี่เวลานี้ฉันมาแต่วันแต่ไม่กล้าเข้ามาฉันพักบ้านเพื่อนแต่พี่กล่อมอย่าไปถามใครนะว่าฉันอยู่บ้านใครฉันไม่ต้องการให้พ่อและใครๆรู้ว่าฉันมาเธอห้ามผม และก็แน่นอนที่สุดลงแม่บุญยิ่งพูดอะไรผมก็เป็นนั่นซึ่งเป็นมาแต่ไหนแต่ไรแต่บุญยิ่งรู้ดีในเรื่องนี้พี่กล่อมคิดถึงฉันบ้างหรือเปล่าเธอกระซิบโทษถามได้ผมตอบทันทีโดยไม่ต้องคิดเพราะถือเป็นโชคที่สุดได้พูดความในใจแก่แม่บุญยิ่งในครั้งนี้และก็ตัวต่อตัวในที่มืดเสียด้วย พวกเราฟังกันถึงตอนนี้หากันขึ้นและต่างดื่มสุราด้วยความสดใสใจพี่กล่อมยังรักฉันอยู่หรือเปล่าเธอถามพุทธโธถามทำไมตายแทนยังได้เลยอย่าถามอย่างนั้นจริงๆหรือเธอหยุดหัวเราะนิดหน่อยฉันมันคนเลวซามไม่สมควรที่พี่กล่อมจะรักฉันเลย ฉันควรตายควรตายจริงๆฉันจะอยู่ดูหน้าคนเขาอย่างไรได้ฉันต้องตายแน่ๆถ้าแม่ยิ่งตายฉันก็ขอตายด้วยถ้าอยู่ไปก็หมดประโยชน์ผมว่าไปอย่างจริงใจเธอหยุดนิ่งมองหน้าผมคล้ายจะค้นหาความจริงฉันตายแน่ถ้าพี่สมัครใจตายกับฉันพรุ่งนี้เวลานี้ เรามาตกลงกันใหม่เราตายแล้วไปเกิดร่วมกันใหม่พี่กับฉันจะได้เป็นผัวเมียกันเธอว่าฉันแรกผมพูดไปง่ายๆด้วยใจรักเธอแต่มาคิดอีกทีว่าถ้าผมตายพ่ออยู่คนเดียวคงลำบากที่สุดอย่าเลยผมจะพยายามน่วงเหนี่ยวความคิดที่เธออยากตายให้หายไปจนได้ในวันหน้าส่วนตัวผมนะ แม้แต่เธอจะเสียไปแล้วก็ตามขอแต่ว่าให้เธอกลับสงสารผมและรักผมก็ถือว่าเป็นบุญแก่คนยากที่ไม่มีที่พึ่งตัวคนเดียวหาสมบัติอะไรติดตัวก็ไม่มีมีแต่ใจรักใจสื่อเท่านั้นการที่เธอพูดว่าอยากตายนั้นอาจจะพูดในยามน้อยใจตัวเองก็ได้ถ้าเราตกลงกันได้และพ่อยอมผ่อนปรนไม่โกรธเกลียดก็ดีอยู่แล้วแต่มานึกถึงคนแถวนี้ จะเมินหน้าไม่มองเธอก็เห็นใจหรือคิดว่าเราจะหนีไปอยู่เสียที่อื่นก็เอ๊ะจะไปที่ไหนทำอะไรกินมีสมบัติอะไรนึกแล้วก็ตันใจพูดไม่ถูกเราต่างถามถึงทุกสุขก,กันหลายเรื่องหลายอย่างแต่เว้นการถามว่าเธอไปเสียกับใครและเดี๋ยวนี้เข้าไปไหนผมไม่อยากฟังไม่อยากให้เธอหม่นหมองใจเรื่องแล้วก็แล้วไปไม่อยากให้สะท้อนใจทั้งเธอและผม ตลอดเวลาที่อยู่ด้วยกันในที่มืดผมไม่เคยคิดว่าจะถือโอกาสจับต้องตัวเธอเลยเพราะเคยอยู่อย่างไรก็กลัวอย่างนั้นไม่กล้าทำไปได้เราคุยกันอย่างชื่นใจจนเกือบฟ้าสางแม่บุญยิ่งจึงบอกผมว่าเธอจะรีบกลับไปก่อนที่พ่อจะตื่นขอให้ผมไปส่งเธอที่ท้ายบ้านเธอจะแอบไปบ้านเพื่อนก่อนสว่างถ้าคนตื่นก็จะเห็นหมดเรื่องจะแดงขึ้นผมจึงเดินมาส่งเธอที่ท้ายบ้าน ฉันไปส่งถึงที่ได้ไหมผมถามอา้าวพูดกันแล้วยังไงว่าอย่ารู้เลยว่าฉันอยู่กับใครและที่ไหนเธอว่าผมเลยยืนงันปล่อยให้เธอเดินจากไปร่างเธอหลีกดงขี้เหล็กไปแล้วเลี้ยวออกชายทุ่งเดินหายไปในความมืดผมเดินกลับมาห้างอย่างปราบปลื้มใจในครั้งแรกของชีวิตผมเคยแต่เศร้าและน้อยใจตัวเองแต่คืนนี้ เพิ่งมามีชีวิตชีวาขึ้นแม้แต่เธอจะพูดว่าเราไปตายเสียด้วยกันแล้วเกิดใหม่เราจะได้เป็นผัวเป็นเมียกันคำนี้แม้แต่มีความหมายว่าจะต้องรอคอยกันไปอีกชาติหน้าก็ยังชื่นใจผมแล้วก็ยังมีหวังว่าอาจจะตกลงกันได้ในชาตินี้กลับขึ้นห้างแต่ไม่นอนเพราะเวลาจวนสางแล้วเลยจัดแจงตลบมุ้งขึ้น และเตรียมสนตะพายเจ้าถุยอีเกไว้ตามเคยจึงขึ้นบ้านเข้าครัวหุงข้าวปิ้งปลาตามหน้าที่พอพระอาทิตย์โผล่พ้นพื้นมาเราก็กินข้าวกันตามเยี่ยงอย่างชาวนาคือกินข้าวแต่มืดจูงควายออกแต่ตรูตรูอาทิตย์จวนลับดินจูงควายกลับสู่บ้านซึ่งเป็นกิจประจำของชาวบ้านเรานี่แหละคุณแต่เช้านั้นผมไม่ได้ออกท้องนาเพราะพ่อแกขอให้หยุดช่วยกันทำสะพานน้ำก่อน มันผุเต็มทนจะเกิดหักลงไปเจ็บเนื้อเจ็บตัวผมจึงเปลี่ยนสภาพของงานไปขนฟางแห้งมายนให้เจ้าทุยอีเกแทนที่จะนำไปกินญ้านอกทุ่งเราซ่อมสะพานน้ำกันเพียงสองคนพ่อลูกพอรื้อรอดออกเจ้าเสาที่ผูกก็หักลงแต่แรกนั้นมันต่างคนต่างยันกันอยู่ก็พอเดินไปได้พอเอาพื้นออกรอดออกเลยใช้ไม่ได้เลยงานเพิ่มขึ้นมากปักเสาใหม่ทั้งหมด กว่าจะแล้วเสร็จตกเข้าบ่ายพ่อบุญธรรมของผมคงแปลกใจผมมากที่ผมทำไปคุยไปและหัวรอกครืน้นเครงผิดกว่าที่เคยเป็นมาหลายเดือนผมเก็บความคลื้มใจไว้เพียงในอกพ่อหารู้ไม่ว่าผมเกิดอารมณ์ดีขึ้นเพราะเหตุใดใครจะรู้เล่าคืนนี้ผมจะได้พบกับแม่บุญยิ่งอีกและจะเป็นคืนที่ผมจะเปลี่ยนใจไม่ให้แม่บุญยิ่งฆ่าตัวตาย จะหาทางครองสุขกันคืนนี้ผมจะมาตกลงกันแล้วถึงจะบอกให้พ่อรู้เรื่องว่าเธอกลับมาแล้วจะได้หาทางแก้ไขกันตามแต่จะนึกออกว่าทางใดจะไม่ให้ใครเข้านินทาแม่บุญยิ่งได้เสียงเรือยนเมลำเล็กวิ่งในคลองนี้กำลังจะผ่านบ้านเราไปผมและพ่อก็มองดูตามเคยถ้ามีเรือผ่านไปก็มองดูไปตามเรื่องจะรู้จักใครไม่รู้จักใครขอให้ได้มองไปตามประษาบ้านเรา แต่ทันใดนั้นเองมีหญิงสองคนแต่งตัวอย่างคนกรุงเทพชี้มือกันโวกเวกมาที่พ่อผมพ่อแกก็ป้องมือดูไปทั้งไม่รู้ว่าใครเป็นใครเสียงเอเออะอะแล้วเครื่องเรือก็เบาลงจนหยุดนิ่งเรือนั้นถอยหลังเข้าเทียบสะพานท่าน้ำเราพี่ดวนพี่ดวนเสียงหญิงในเรือร้องตะโกนแต่พ่อแกไม่ขานรับคงยืนเงง,งะป้องมือมองดู พี่ดวนพี่ดวนจำฉันไม่ได้เหรอฉันชื่อเข็มยังไงล่ะฉันชื่อเข็มหญิงคนนั้นชะโงกหน้าออกมาพ้นเรือให้พ่อเห็นถนัดตาบักเข็มหรือนั่นพ่อตะโกนถามใช่สิหญิงนั้นตอบพอเรือเทียบท่าน้ําที่ทํำใหม่ๆหญิงอายุคราวๆพ่อแกก็ก้าวขึ้นสะพานนิบไปยังไงมายังไงล่ะถึงมาที่นี่พ่อถามเขา มีเรื่องนะสิหาแทบตายถามเขาเรื่อยๆมาหญิงคนที่ร้องทักพูดคนเดียวหญิงอีกคนยืนเฉยๆไม่ได้พูดอะไรหญิงคนที่พูดหน้าตาซีดเซียวถ้าจะมีเรื่องทุกร้อนมา นางบุญยิ่งนางบุญยิ่งหญิงคนนั้นเรียกชื่อแม่บุญยิ่งแล้วก็ร้องไห้โฮผมยืนงงพ่อก็งงแม่บุญยิ่งไปทำอะไรไว้หญิงคนนั้นจึงมาตะโกนเรียกชื่อซ้ำร้องไห้อีกด้วยนางยิ่งมันตายนางยิ่งมันตายหญิงคนนั้นพูดซ้ำๆแล้วร้องไห้ไปด้วยพ่อชะงงกหน้าถามมันผูกคอตายที่บ้านฉันแม่นั่นแกพูดแทบตะโกนเรอ พ่อถามอย่างเชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งแต่ผมเองสะดุ้งนิดหน่อยแต่ซ่อนยิ้มไว้อะไรกันยายคนนี้จะมาไม้ไหนกันแม่บุญยิ่งจะตายไม่ตายผมสี่รู้กว่าใครๆพี่ดวนเอ๋ยพี่ดวนฉันไม่คิดว่ามันจะคิดสั้นหญิงนั้นพูดทั้งร้องไห้ไหนเหล่าไปทีข้างงจริงๆว่ะพ่อเองก็ชักเสียงแห้งแต่ผมยืนเฉย ปล่อยให้เขาเล่นลูกไม้อะไรของเขาไปจะมาไม้ไหนยังทายไม่ออกคนยังมีชีวิตอยู่แต่บอกว่าตายแล้วมันไปหาฉันเมื่อห้าหกวันนี่แหละมันไปร้องไห้รับว่าทำผิดไปมันตามผู้ชายไปแล้วไอ้คนนั้นมันทิ้งฉันก็รับมันไว้ที่บ้านก่อนเออก็จริงอย่างว่าแหละมันไปจากนี่หลายเดือนแล้วมันไปอาศัยฉันฉันก็ปลอบใจมัน รับปากว่าจะพามันกลับมาบ้านนี้จะขอโทษพี่ด่วนให้เองมันก็ดีใจพอเมื่อสามวันมานี่แหละฉันกับแม่คล้ายที่มือไปยังหญิงอีกคนไปซื้อของที่ตลาดจะทำขนมขายตามเคยพอกลับมานังยิ่งผูกคอตายแล้วฉันเป็นลมเลยพี่ดวนนี่ฉันสวดให้แล้วสามวันก็เอาไปวัดมรกระสัน ฉันจะมาตามพี่ดวนไปเผามันด้วยกันพอหมดคำพูดของหญิงนั้นผมชักรู้ทันว่าหญิงนี้จะเป็นใครผมไม่รู้จักแต่ออกลูกไม้จะเล่นเงินพ่อผมนะคุณถ้าพ่อแกยังถือกโกรธไม่ยอมไปเผาศพหญิงนั้นก็จะขอเงินให้ช่วยทำศพผมชักโกรธลูกไม้ตื้นๆมากขึ้นให้ร้ายแก่คนแต่ผมไม่มีทางจะพูดอะไรได้แม้แต่รู้อยู่แก่ใจว่าแม่บุญยิ่งยังไม่ตายแต่ฐานะคนอาศัย หมดทางจะยื่นหน้าเข้าไปพูดอะไรอะไรได้ถ้าเผลอคนผมจะเล่าให้พ่อฟังเองเมื่อหญิงสองคนนั้นขึ้นเรือไปแล้วกับพ่อผมก็อาบน้ำเพราะเหงื่อชุ่มมาแต่เช้าพออาบน้ำเสร็จแล้วผมก็รีบขึ้นบ้านเข้าครัวตั้งหม้อข้าวใบใหญ่ตามจำนวนคนผมแอบขยิบตาขอพบกับพ่อพอแกมาใกล้ผมกระซิบว่าขอพบท้ายบ้านหน่อยมีเรื่องใหญ่จะเล่าให้ฟังเฉพาะตัว ผมตั้งหม้อข้าวทิ้งไว้แล้วลงจากเรือนรอพบแกคนภัยเมื่อแกมาแล้วผมก็เล่าเรื่องเมื่อคืนให้แกฟังจนหมดสิน้นพ่อแกยิ่งงงใหญ่แกพยักหน้าหงกอย่างตรึกตรองไม่รู้จะเชื่อใครแน่ผมขอร้องแกว่าจ,จงทํานิ่งเสียและทําว่าเชื่อเขาที่เขาบอกเพื่อจะหลอกดูลูกไม้เขาแกรับปากว่าเออแล้วก็รีบขึ้นเรือนไม่ให้เขาสงสัย ผมก็ตามขึ้นไปเข้าครัวจัดแจงทำกับข้าวเลี้ยงแขกแกงบ้างน้ำพริกบ้างปลาของเราขังไว้มีแยะปิ้งเข้าย่างเข้าพอรับแขกกรุงเทพได้ผมมารู้ตอนหลังว่าหญิงนั้นคือน้องสาวพ่อผมแต่อีกคนเป็นคนอาศัยแม่เข็มคนนี้ได้ผัวเป็นนายท้ายเรือแล้วไปอยู่กรุงเทพแกขายขนมรุงเรืองดีผัวแกเลยเลิกทำเรือช่วยทำขนมขายเป็นลำเป็นสัน ตอนกินข้าวแม่หญิงน้องสาวพ่อพูดว่าฉันมานี่ไม่หมายจะมาเอาเงินเอาทองอะไรพี่หรอกฉันต้องการให้ไปเผามันมันตาย้านฉันฉันก็ต้องเป็นเจ้าภาพเองขอให้พี่เลิกโกรธมันเอาทางพระเข้าหักไปเผามันเสถิดมันจะได้ผุดได้เกิดผมฟังคำพูดเหล่านี้ผมฟังแล้วก็ค,คล้ายฝันมันก็คล้ายจะเป็นจริงตามที่เขาพูดแต่มันจะต้องรู้กันคืนนี้ลละ แม่บุญยิ่งมาหาผมตามนัดก็จะรู้กันว่าเรื่องมันเป็นอย่างไรถ้าเขาไม่ต้องการเงินจากพ่อผมก็เดาไม่ถูกว่าเขามากุข่าวว่าแม่บุญยิ่งตายเพราะความประสงค์ใดผมชำเลืองดูพ่อแกก็ชำเลืองดูตาผมพอผมอิ่มข้าวแล้วก็ลงจากเรือนมาสุมยุงให้ควายไม่อยากฟังเขาพูดกันฟังพูดแล้วเลือดมันเดือดประเดี๋ยวจะเกิดทะลุกลางปล่องขึ้นมา พอค่ำลงเดือนยังไม่ขึ้นความมืดก็ปกคลุมไปทั้งลานบ้านผมเข้าที่เฝ้าควายนอนคอยแม่บุญยิ่งเดือนขึ้นแล้วคงจะมาตามนัดแล้วก็จะรู้กันว่าน้องสาวพ่อทำกลนกับพ่อผมเพื่อหวังอะไรผมนอนคิดไปนึกไปเลยหลับเมื่อไหรไม่รู้ตัวสะดุ้งตื่นต่อเมื่อเสียงไอ้ทุยและอีเกตืต่นตึกตักทั้งหายใจฟืดๆผลตัวเข้าชนคอกแทบพังผมรีบผุดลุกขึ้นนั่ง ตลบม้งขึ้นก็รู้ว่าบุญยิ่งมานั่งอยู่บนห้างแล้วแสงเดือนรุปรูแม่ยิ่งมีคนมาจากกรุงเทพบอกพ่อว่าแม่ยิ่งตายผมบอกเธออย่างละล่ำละลักเธอนั่งฟังนิ่งๆไม่ถามอะไรคล้ายเรื่องไม่สำคัญฉันโกรธพี่ลึกอยู่ๆมาให้ร้ายแม่ยิ่งช่างเขาเธอเขาจะพูดอย่างไรก็ช่างเรามาพูดเรื่องของเราดีกว่าเธอว่า จริงสิผมคล้อยตามเห็นตรงกับเธอว่าเรื่องของเราใหญ่กว่าเรามาตายด้วยกันดีกว่าแม่บุญยิ่งพูดออกมาเป็นคำพูดยืนคำเดิมไม่เปลี่ยนแปลงแม่ยิ่งจ๋าเรามาคิดเรื่องอื่นกันเถอะอยากคิดสั้นผมรีบพูดขัดเรายังมีทางแก้ไขที่ดีอยู่ฉันคิดหาทางไว้แล้วคือเรากูข่าวขึ้นว่าแม่ยิ่งหนีไปกรุงเทพเพราะเกลียดฉัน ไม่ชอบฉันที่มารักแม่ยิ่งและพ่อแกก็เห็นด้วยแม่ยิ่งจึงตง้องหนีไปและตอนนี้แม่ยิ่งเกิดสงสารฉันแม่ยิ่งจึงกลับมาทั้งเห็นกับพ่อว่าแกไม่มีใครจะช่วยทำงานแกแก่แล้วก็ควรจะได้พักผ่อนให้สบายผมอธิบายทางออกแม่ยิ่งนั่งฟังเฉยเฉยไม่พูดว่าดีหรือไม่ดีบ้างเลยผมจึงพูดต่อไปด้วยความน้อยใจการคิดตายเป็นความคิดสั้น เรื่องมันมีอย่างไรก็ต้องสู่มันจะแพ้มันทำไมพี่กลอมพูดถูกเธอรับคําผมใจตื่นพี่กลอมรักฉันจริงแต่เราจะเป็นผัวเป็นเมียกันได้อย่างไรถึงว่าจะรักกันแทบจะกลืนกินทำไมละ่ะผมถามอย่างสงสยัยแม่ยิ่งคงไม่รักฉันอย่างเดิมใช่ไหมเดี๋ยวนี้ฉันรักพี่กล่อมแล้วเธอว่าผมใจวูบ แทบจะโดดกอดแต่ไม่กล้าเพราะเคยเกรงเธอมาแต่เก่าก่อนเป็นแต่ใจเต้นโครมโครมถ้าอย่างนั้นแม่ยิ่งกลัวพ่อใช่ไหมแต่ฉันรับรองเรื่องพ่อฉันพูดกับแกได้ผมว่าเรื่องนั้นฉันรู้แต่เราก็เป็นผัวเป็นเมียกันไม่ได้อยู่ดีเธอพูดคำเดิมพูดให้ฉันเข้าใจเธอนะฉันไม่เข้าใจจริงๆผมพูดอย่างอึดอัดใจที่พูดกับเธอไม่รู้เรื่อง และไม่ยอมเข้าใจกันสักทีดูดูว่าเธอจะชวนตายเสยเรื่อยเธอไม่นึกถึงพ่อบ้างว่าแกอยู่คนเดียวเรามาตายกันเสียหมดแกจะทำอย่างไรเราควรตอบแทนบุญคุณแกผู้มีพระคุณแกเราโดยการทำงานเลี้ยงแกฉไหนจะมาตายให้แกทำศพเราอีกฉันจะพูดให้รู้ก็ได้เธอพูดอย่างไว้ไว้ตัวไม่ผิดกว่ากิริยาที่เคยแต่เก่าก่อนฉันจะบอกให้เธอรู้ ฉันตายแล้วจริงๆอย่างเขาว่าฮะผมร้องอย่างฉงนใจพูดเล่นทำไมไม่เป็นมงคลผมติเตียนเธอไม่ได้พูด,ดเล่น,เ,ลนเธอเน้นคำอย่างจริงจังด,ดูนี่สิสสเธอว่าขาดคำเธอแล้วเธอกระโดดลงจากข้างไปยืนกลางลานดินแล้วร่างกายของเธอก็อ้วนขึ้นอืดบวมไปทุกส่วน เป็นร่างกายของคนที่ตายแล้วขึ้นอืดผมตกใจแทบพลัดตกข้างอย่างนั้นก็จริงอย่างอาเข็มแกบอกแน่ผมนั่งตัวแข็งจะร้องจะพูดก็พูดไม่ออกทันใดร่างกายของเธอที่ขึ้นอืดบวมก็กลับเป็นร่างกายแม่บุญยิ่งคนสวยตามเดิมอีกเห็นหรือยังเธอว่าฉันผูกคอตายป้านอาเข็มถ้าพี่กล่อมจะเป็นผัวฉันพี่กล่อมจะต้องผูกคอตาย แล้วเราจะไปไหนไปด้วยกันเร็วเอาผ้าเข้าม้าไปผูกคอที่รอดไตผนเรือนพ่อเร็วๆอย่าช้าผมกลัวสุดขีดถึงแก่ร้องสุดเสียงว่าไม่เอาไม่เอาไม่เอาเสียงไอ้ทุยเพ่นชนคอกหักโครมครามแล้วไอ้ทุยไล่ขิดไล่ชนแม่บุญยิ่งเป็นพละวันแม่บุญยิ่งหายวับไปเลยผมร้องช่วยด้วยช่วยด้วยก็พอดีเสียงพ่อตะโกนอยู่ใกล้นั่นเองไอ้กล่อม พ่ออยู่นี่พอขาดคำผมก็ถูกกระชากตัวลงจากห้างเพราะจะลงเองไม่ได้ตัวมันแข็งพ่อผลักผมขึ้นเรือนผมขึ้นอย่างว่าง่ายอาเข็มและหญิงอีกคนหนึ่งนั่งอยู่ในเรือนอย่างตรหนกตกใจกอดอกนั่งยองๆตาเหลือกผมก็โดดเข้าไปนั่งในกิริยาเดียวกันรู้สึกจะจับไข้เมื่อเข้าแสงไฟเต็มที่จึงเห็นว่าพ่อผูกพระเต็มคอทั้งมีมงคลสวมหัวด้วย กูนึกแล้วพ่อว่ามึงเล่าให้กูฟังเมื่อเย็นกูสังหรณ์ใจกูจึงเตรียมตัวไว้ไม่งั้นมึงตายแน่ไอ้กล่อมผมร้องไห้พูดอะไรไม่ออกมีความกลัวจับใจหนาวสั่นราวเป็นไข้พ่อแกถอดมงคลที่หัวแกแล้วมาใส่หัวผมผมยังร้องไห้ไม่อยากจะหยุดทั้งกลัวทั้งเสียใจผมรักแม่บุญยิ่งแทบจะกลืนแม่บุญยิ่งมาหลอกผมได้ ทํามาแนะนําบังคับให้ผมผูกคอตายพ่อแกนึกขึ้นได้ว่าจะระงับการขวัญเสียของผมและตัวแกเองก็ต้องอาศัยสุราผมจึงยกขวดสุรามากรอกเข้าไปทีทีและให้ผมเดิมให้หมดแก้วใหญ่ในครู่เดียวฤทธิเดชสุราก็ทําให้ใจคอชื้นขึ้นกว่าจะรุ่งเช้ารู้สึกว่าแย่มากผมนอนไม่หลับเลยความบาดระแวงก็ยังมีอยู่และห่วงไอ้ทุยมันพังคอกออกมาช่วยผม แล้วยังไม่ได้กลับเข้าคอกไอทุยเอ๋ยเจ้าสื่อสัตว์นักพอเช้าขึ้นผมดื่มสุราเติมเข้าไปอีกแล้วรีบลงไปดูไอทุยก็เห็นมันยังคงยืนเคี้ยวฟางอยู่กับอีเกที่ลานบ้านผมก็เลยไปเอาฟางแห้งมาเติมให้มันอีกแล้วกลับเข้าครัวหุงข้าวทํากับข้าวในระหว่างกินข้าวพ่อแกพูดว่าแกจะไปเผาศพแม่บุญยิ่งที่กรุงเทพผมใจหาย ผมจะอยู่คนเดียวอย่างไรได้เล่าห่วงทั้งบ้านห่วงทั้งควายผมกลัวแม่บุญยิ่งจริงๆครับคุณเสียงผู้ใหญ่เติมหัวเราอเฮือหืพวกเราหันไปมองแกทั้งหมดแกกำลังรินเล่าพอน้าด่วนไปเผาศพอียิ่งสิผมเลยเดือดร้อนไปด้วยผู้ใหญ่ว่าเอา้าผู้ใหญ่ก็ร่วมกับเขาด้วยหรืพวกเราถามทำไงได้ล่ะครับมันอยู่เห็นเห็นกันแค่นี้ต้องช่วยกัน ผมเอาควายสองตัวมาอยู่ฝั่งบ้านผมแล้วผมไปนอนเป็นเพื่อนไอ้กล่อมที่บนเรือนก็หมดเรื่องกันไปผู้ใหญ่พูดอย่างอารมณ์ดีหัวเราะไปด้วยขอโทษเถอะครับเดี๋ยวนี้คุณกล่อมยังครองตัวเป็นโสดอยู่หรือไงพวกเราถามโอ้ยเปล่าครับมีลูกสองแล้วละ่ะเขาว่าอา้าวพวกเราร้องเกือบพร้อมกันมีคู่ครองแล้วครับนายกล่อมรับคำ พ่อแกหาให้ผมเหมาะสมกันเลยครับผิวตัวดำปืนอย่างผมนี่แหละไม่วางตัวถือตัวว่าสวยอย่างแม่ยิ่งเลยอยู่กันมาพ่อก็แก่มากแล้วเดี๋ยวนี้พวกเราหัวรอกคืนตอนที่ว่าผิวตัวดำปืนอย่างผมนี่แหละนับว่าการเที่ยวของเราครั้งนี้ได้ฟังเรื่องผีอีกเรื่องหนึ่งแต่เป็นนิยายเศร้าๆของชายร่างขี้ริ้ว ผู้จมอยู่กับท้องนาแล้ววัววัวควายน่าสงสารเวทนายิ่งนักเป็นคนอดทนและซื่อสัตย์จงรักภักดีต่อผู้มีคุณแม้แต่ใจตัวเองจะขมขื่นปานใดก็ทนสู้เพราะถือพระคุณเป็นที่ตั้ง